say she wanna dance, but she don't know how to. เคยประสบปัญหาหรือไม่เป่าผมนานแค่ไหนก็ไม่แห้งสักทีนะครับก่อนก็ประสบปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ตัดผมมานานแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้ผมของก่อนนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างครับก็ไว้หมดเลยนะครับตอนนี้ข้างหลังก็ยาวมากๆเลยนะครับไม่ได้ตัดนานแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็จะได้โอกาสไปตัดกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยก็ได้ครับผมเย้ yeah. ได้ตัดผมแล้วเว้ยสวัสดีครับทุกคนครับกันนะครับผมวันนี้เป็นวันฤกษ์งามยามดีนะครับผมสังเกตจากผมได้เลยครับตอนนี้ทุกคนดูนะครับตอนนี้ผมของผมนะฮะยาวจะเข้าปากได้แล้วนะจริงก็เข้าปากได้แล้วนะครับทุกคนก็คือวันนี้เราก็เลยหิวกันนะครับไหนๆก็ผมก็ยาวเลื้อยเป็นทาซานแล้วนะครับเราก็จะไปตัดผมกันรอคอยวันนี้มานานมากทุกคนวันที่ผมจะได้ตัดผมสักทีนะครับผมแบบเซอร์มากเดี๋ยวทุกคนอาจจะตกใจแน่นอนระหว่าง before กับ after นะครับแล้วเจอกันดูจากสภาพผมวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับเหมือนเราไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะผมมันก็ยาวขึ้นไปเรื่อยๆครับบวกกับต้องมีเพิ่มโควิดนะครับเวลาไปข้างนอกจริงๆแล้วที่ว่าผมยาวเนี่ยจะได้เอามาปิดตาครับผมแบบเชื้อโรคจะไม่เข้าตาไม่ใช่นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นวัน grooming ครั้งสำคัญนะครับหลังจากที่ที่ไม่ได้ตัดผมมาหลายเดือนอยู่อะครับโคนดำมากตอนนี้ครับผมก็คือไม่ได้ตัดมานานมากก็คือถ้าเอาผมมาปิดตาแล้วก็ปิดได้หมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูนะครับผมว่าวันนี้นะครับพิมจะไปตัดทรงอะไรนะตามมาเลยไปนะครับเป็นวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเอางี้รอมาตั้ง4เดือนนะครับผมนั่นก็คือการตัดผมนั่นเองยาวมากมันผมน้ำตาแล้วเนี่ยตอนนี้เดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าตัดผมทรงอะไรทำอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใครบ้างไปดูอะไรคุณก็กำลังจะไปตัดผมนั่นเองครับวันนี้ต้องแต่งตัวแบบว่าเต็มๆหน่อยเพราะว่าเราจะได้เปลี่ยนลุคของเราสักทีมันจะได้ดูเท่ๆขึ้นอย่างนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับหลังจากที่เราไม่ได้แบบตัดผมมานานมากๆตอนนี้ผมก็ยาวแทงถึงหูแล้วตอนแรกหน้ามาคุณมันอาจจะยาวกว่านี้แต่ว่าคราวนี้มันก็แอบเล็มไปออกให้มันแบบไม่แทงตาเกินไปนะครับก็จะดูเบี้ยวๆหน่อยหน้ามานะตอนนี้สวัสดีครับอีซี่บอยคอสิแล้ววันนี้นะครับผมตื่นเต้นมากเลยนะครับผมวันนี้เราจะไปตัดผมกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ตัดมานานแล้วผมยาวมากแล้วใช่ไหมจะได้ทรงอะไรอาจจะได้สีหรือเปล่าเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสังเกตเห็นอะไรไหมครับผมก่อนครับมันยาวเกินครับแล้วเวลาก่อนเดินมันจะต้องแบบนิดตลอดเวลามันไม่ได้แล้วครับมันจะเสียบุคลิกในการเสยผมก่อนครับก็วันนี้นะครับก่อนมาตัดผมแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตอนเสร็จแล้วอะจะแบบเฟี้ยวแค่ไหนนี่แน่นี่แน่ไหนก็เหมือนใครครับซึ่งโดฮอนก็คือเสื้อเหมือนไม่น่าเหมือนนะพี่โอ้พูดแซ่พี่ยามสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก้อนตัดเสร็จแล้วหรอยังเสร็จแล้วพี่ก็แย่แล้วยังหัวยังติงปองอยู่เลยพี่ยังตัดผมอีกแล้วครับทุกคนขอมอทุกคนว่าผมกรรักนามาก ผมกรคนเดียวเท่ากับผมพี่3คนเลยมันคือเรื่องดีไหมครับคือเรื่องดีผมหนาก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละจะโตขึ้นไปบางแน่ ดูจากพ่อแล้วบางเอาหรอ
ไม่ต้องเต็มจะเต็มอะไรมากหรอกเนาะให้มันดูแบบเป็นทรงขึ้นก็เป็นลุคของมาจากไอดอลเกาหลีที่ผมชอบแล้วก็เป็นจงอินก็คือเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ EXO นะครับเป็นคนที่แบบเท่เขาแบบมีความเป็นคาริสมาสูงเต้นก็เก่งสุดด้วยในวงแล้วเขาก็มีความเท่ด้วยซึ่งแบบเป็นคนที่หนึ่งในเมมเบอร์ที่ผมชอบในวง EXO อยู่แล้วด้วยครับบอกว่าจะได้เท่เหมือนพี่เขานะครับไปมองด้านซ้ายของท่านนะครับท่านจะเห็นพี่กันรชานนท์นะครับกำลังเส้นผมของพี่เนี่ยมีลักษณะเป็นสีทองนะครับแล้วก็แห้งมากแล้วก็เมื่อไม่กี่วันวันนี้น่ะจะไปทำมาทอดทันผมมาเป็นก้อนเลยก็เลยกลัวว่าจะลาหรือเปล่านะยาวเร็วไหมแล้วเรา 0.25 มิลหรือใช้ประชาชนนั้นก็ประมาณ 0.0 คือ 0.002679 ต่อวันครับผมใช่ก็เคยนั่งวัดอยู่ใช้ตลับเมตรที่บ้านวัดเอาแล้วก็ขีดค่าไปเรื่อยดีใจมากครับตอนแรกต้องเห็นก่อนที่จะดึงขึ้นไปคือผมถึงนี่แล้วครับจริงผมได้แล้วที่ผ่านมาคือถ้าวันไหนไม่เซ็ตผมอ่ะต้องใส่หมวกโอ้โหข้างหลังอย่างหนาทุกคนเดี๋ยวออกมาทีคือจะขาวเลยทุกคนเริ่มอย่างแรกครับก่อนที่จะตัดเนี่ยเราก็จะยอมสีก่อนตอนนี้นะครับรู้สึกได้ว่าหลังหัวยิบยิบมาละอยากต้องไม่ได้ต้องมากต้องไม่ได้จะกินอะไรกินมากินกินอะไรอ๋อไม่นี่ใช่ป่ะเพราะว่ามันโดนหนังหัวดีขึ้นเยอะทุกคนจะรอดูรอดูรออีกประมาณ20นาทีนะมันก็จะเป็นล้างออกมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆปั้นไปเรื่อยๆนะได้ครับครับได้ขอบคุณมากครับทุกคนเสร็จแล้วมาคนที่2จะกลับคนสุดท้ายขอบคุณพี่โดมากครับขอบคุณเช่นกันฮะตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะครับบอกว่าวันนี้คงจะไม่ทรมานหนังหัวมากนะครับเพราะว่าได้ยินว่าต้องทำอะไรเกี่ยวกับหนังหัวแบบพวกสีอะไรคือถ้าที่บ้านใครยังไม่เปลี่ยนหัวไม่กว่าก็ตัดผมเนี่ยเดี๋ยวอังลีตัดแล้วเดี๋ยวเก็บมัดให้ไปดูตอนตัดผมไปแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่กับพี่โดมสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับผมดีฮะครับพี่โดมวันนี้เอาอย่างนี้ทำอะไรบ้างครับพี่คิดว่าเราอาจจะทำสีให้มันดูประหลาดขึ้นก่อนแต่สีอะไรเดี๋ยวยังไม่บอกก่อนเดี๋ยวดูอีกทีเดี๋ยวดูภายนอกใช่แต่ส่วนทรงเนี่ยพี่ก็อยากให้อังลีเป็นผมยาวแหละคีบไว้ก่อนแต่ว่าอาจจะให้ดูผิวขึ้นเพราะตอนนี้มันไม่ได้ยาวนะเขาเรียกว่ารกขนาดนิดนึงนะฮะต้องกล้าประมาณนี้แล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวดูทีนะฮะตอนนี้ลงโพสเสร็จเรียบร้อยวันนี้นะครับเราจะมาตัดผมกันนะครับผมเขาเปลี่ยนลุคทรงก็น่าจะตัดทรงเดิมแต่ว่าข้างหน้าก็เป็นสั้นๆแต่ว่าขอให้ได้ไว้ยาวข้างหลังครับผมตั้งใจจะไว้ยาวไว้แล้วตอนนี้ต้องมีทั้งหัวแล้วนะครับผมแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับฟินิชครับผมครับก็เราอยู่ที่ร้านแล้วครับก็ต้องรอคุยกับพี่ช่างตัดผมครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับหัวเราก็อาจจะสั้นกว่านี้หรือจะเคลียร์กว่านี้ก็ไม่ต้องตกใจครับก็ตอนนี้เป็นลุคหน้าม้าอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปว่ามันจะเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับผมที่อยากได้แล้วเหมือนแบบสีมันสวยอะไรพวกนี้แล้วแบบเห็นเขาทำแล้วมันเท่ดีผมก็อยากได้แบบอย่างนี้ครับอย่าแบบนี้นะครับแบบนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นจะได้ตัดผมหรอดูเหมือนออกจากป่าแล้วเนี่ยจริงเหรอดูเพื่อนเป็นคนขึ้นจริงๆอ่ะโอ้โหสบายหัวมากครับทุกคนเรายังมีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้อีกเราเก็บไว้ก่อนวันนี้เราเอาแค่ทรงและการสไตลิ่งนิดหน่อยนะฮะป่าดูเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูนะฮะfinish look เรียบร้อยครับผมเมียวตอนที่เราเจอกันแรกวิจะมีความเป็นน้องมากตอนนี้กลับเป็นน้องอีกแล้ว น้องวิกลับมาละแม่กลับมาละเฮ้ยอยากดูด้วยThank you.
ราก็ไปอยู่กันที่เอกมัยนะครับแถวนี้นะครับก็ไม่ใช่ถิ่นของกอนสักเท่าไหร่แต่ว่าแถวนี้นะครับเป็นถิ่นของตากล้องนะครับซึ่งพี่เขาก็ได้แนะนำมานะครับว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนึงอร่อยแต่กอนจะไม่ไปไม่กินล้อเล่นไปครับโอเคครับเจอกันไม่ได้เป็นครับพี่เขาบอกว่านึกว่ากอนใส่หมวกคอน็อกเข้าร้านตอนนี้ก็ใช่ครับก็สิวก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะก็มากินก๋วยเตี๋ยวรอประมาณ 10-30 นาทีครับแต่ว่าก็กะจะทำให้กินให้เสร็จประมาณ10นาทีไม่งั้นเดี๋ยวยิ่งเกินร้านนี้ก็คือการทำลูกชิ้นปลานะครับทำเสร็จออกมาเป็นน้ำปลานะครับไม่ใช่นี่นะครับปลาเองทำลูกชิ้นเองขูดปลาเองทำลูกชิ้นเองนะครับเย้ไม่มีแป้งมีแต่เนื้อปลาเดี๋ยวนี้ก็หายากแล้วที่เป็นแบบลูกชิ้นปลาแบบมีแต่เนื้อปลาจริงๆนะครับก็ร้านนี้เลยนะครับว่าโรชาเอกมัยนะครับเดี๋ยวก่อนจะมาชิมให้ทุกคนนะครับแล้วก็สั่งแกร็บได้ไหมครับนี่นะฮะสั่งแกร็บก็ได้ครับไลน์แมนก็ได้ก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่Get food food panda line man ได้ทุกได้ทุกอย่างนะครับแต่ food panda ไม่ได้ตัดออกได้แต่ถ้าเจ้าไหนต้องการให้พูดชื่อก็ติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ใช่โอ้ยโอลาโนโอลาโนเดี๋ยวไม่ชิมหายอยู่นี่นะครับผมอันนี้คือลูกชิ้นในตำนานนะครับนี่อันนี้ผิดผิดนี่ลูกชิ้นครับ